บางทีเรื่องพฤติกรรมเนี่ยเราก็ต้องโอเคว่าเป็นส่วนพฤติกรรมแต่ว่าเรื่องคดีการเมืองเนี่ยยังไงไม่ว่าเด็กคนเขาจะเป็นคนยังไงเขาก็คือเด็กคนนึงเขาก็คือมนุษย์คนนึงอ่ะเขาไม่ควรที่จะประสบหรือเจอกับคดีความที่แบบมันทำให้ชีวิตเขาเสียเวลาเสียอะไรหลายอย่างไปอะค่ะอยากให้แบบลบเรื่องพฤติกรรมเรื่องท่าทีของเขาไปสักหน่อยแล้วก็ดูว่าแบบดูเหตุผลดูสถานภาพการเมืองดูระบบกระบวนการยุติธรรมของบ้านแล้วว่ามันยุติธรรมจริงไหมในส่วนเรื่องของท่าทีอะบางทีมันก็ปรับกันได้ถ้าฝากถึงเด็กที่โดนคดีแล้วก็เด็กที่อยู่ในเรือนจำอะค่ะก็หรือสถานีก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สู้ๆทางข้างนอกก็จะพยายามให้ถึงที่สุดอยู่ข้างในก็รู้ว่าแบบมันไม่ได้ดีมันคิดทุกวันว่าแบบมันจะเป็นยังไงต่อไปมันแต่ละวันก็มีความหวังเล็กๆซึ่งนานๆไปมันก็จะหมดหวังแต่ยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปค่ะตอนนี้หยกโดนคดีเนี่ยมันก็มีคนคอยห่วงใจห่วงใยว่าแบบน้องโอเคไหมน้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบมีคนที่แบบบอกว่าสมควรแล้วแล้วก็คนที่ห่วงใยเนี่ยก็มีที่แบบอยากให้หยกประกันตัวอยากให้พี่ๆของหยกเนี่ยประกันตัวหยกออกมาแต่ว่าโดยส่วนตัวของหยกที่หยกปฏิเสธอำนาจศาลเนี่ยเพราะศาลอะยังไม่เห็นอนาคตหยกเลยควรจะไปตั้งคำถามกับรัฐมากกว่าว่าทำไมถึงเลือกที่จะดำเนินคดีกับเด็กที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นนะคะ